ชายชราผู้ซึ่งดูจากอายุอานามก็น่าจะเลย70กว่าขวบปีเข้าไปแล้วระบายยิ้มน้อยๆบนใบหน้าของเขาและเขาก็อดจิบชาราคาแพงที่ทางทีมงานนำมาบริการเสิร์ฟให้ไม่ได้เมื่อรู้สึกว่าลำคอเริ่มจะแห้งผากเต็มทีหลังจากที่เขาต้องให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ยอดนิยมรายการนั้นมาเกือบ2ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่บ่ายจนเย็นเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเหล่านั้นจะอยากรู้ความเป็นมาของเขาไปทำไมกันนักหนาในเมื่อเรื่องของเรื่องมันก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นลุ้นระทึกอะไรนักและปาฏิหาริย์ที่คุณอนุวัตรรอคอยมาเกือบ60ปีเกิดขึ้นหรือยังคะถึงตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอนุวัตรทุ่มเทเวลาเกือบทั้งชีวิตให้กับการเพาะพันธุ์ปลาทองสายพันธุ์ต่างๆออกสู่ตลาดปลาสวยงามจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับได้ขนาดนี้และปาฏิหาริย์ที่คุณปู่ของคุณอนุวัตรเล่าให้คุณอนุวัตรฟังมันคืออะไรคะมีรอยยิ้มบางๆซึ่งน้อยคนจะสังเกตเห็นผุดขึ้นตรงมุมปากของชายชราผู้มีนามว่าอนุวัตรเขาไม่ได้สนใจคำถามที่พิธีกรสาวรัวระดมยิงใส่เขาอีกต่อไปประหนึ่งว่าคำถามเหล่านั้นเป็นเพียงกระสุนธรรมดาธรรมดาในร่างกายในขณะที่ร่างกายของเขาได้กลายเป็นอากาศธาตุไปแล้วก็ไม่ปานสายตาที่ค่อนข้างพร่ามัวและร่วงเลยเกิดประกายวาวโรจน์ขึ้นอีกครั้งขณะที่ชายชรากำลังลำดับภาพเหล่านั้นวัดเข้ามาหาปู่หน่อยสิครับเด็กชายสอดหนังสือนิทานไว้บนหิ้งตามเดิมค่อยๆคลานเข่าเข้าไปหาชายชราที่นั่งบนเก้าอี้โยกไม้สักเคลือบเชลเล็กวันนี้เราอ่านเรื่องอะไรเจ้าชายกบครับเจ้าชายกบครับเป็นเรื่องของเจ้าชายที่ตอนแรกก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ต่อมาเจ้าชายโชคไม่ดีที่ถูกคนร้ายกลั่นแกล้งผู้ที่สูงวัยกว่าช่วยต่อความนั้นของหลานชายให้สมบูรณ์ใช่ครับเก่งจังคุณปู่รู้ได้ยังไงครับเด็กชายคลานขึ้นไปนั่งบนตักคุณปู่ด้วยความสนใจและประหลาดใจและคนกันในขณะที่ผู้มีประสบการณ์มากกว่ายิ้มน้อยๆให้กับความอ่อนเดียงสานั้นทำไมจะไม่รู้ล่ะเพราะคุณตาของปู่ก็เคยเล่าให้ปู่ฟังเหมือนกันตอนที่ปู่ยังเป็นเด็กเรื่องเจ้าชายกบน่ะเหรอครับใช่เจ้าชายกบและเจ้าชายอื่นๆอีกหลายองค์เชียวล่ะเราอยากฟังบ้างไหมล่ะถ้าอยากปู่ก็จะได้เล่าให้ฟังอยากฟังครับคุณปู่จะเล่าให้ผมฟังจริงๆเหรอชายชรามองออกไปยังภาพนอกหน้าต่างอย่างมือลอยไร้จุดหมายณเวิ้งฟ้ากว้างซึ่งมองไม่เห็นจุดที่สิ้นสุดนั้นกลุ่มเมฆขาวราวสมรีกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานราวกับว่าพวกมันเป็นเด็กน้อยวัยซุกซนที่มีชีวิตก็ไม่ปานสุริยเทพเทรสมีสีโอภาสพาดผ่านเสเวตเมคินขณะนั้นจนมองดูเป็นประกายพรายพร่างกลางเวหนหน้ายนเมินวายุยาววิ่งโถมใส่ไล่ตีด้วยนึกครึ้มสนุกทำให้กลุ่มเมฆซุกซนขณะนั้นกระเจิดกระเจิงหนีแต่กลุ่มกระจัดกระจายกายร่างเป็นประหนึ่งเสวตบัลลังก์ของท้ายเท้าเทวดาผู้เป็นใหญ่องค์ใดองค์หนึ่งของสูงสวรรค์กระนั้นร่างงามสมสัดส่วนของบุรุษผู้หนึ่งค่อยๆปรากฏองค์คาพยพขึ้นบนเสวตบัลลังก์ดังกล่าวในเบื้องปฐมตรีรังสีที่แผ่รัศมีออกมาจากร่างทิพย์ท้ายองค์นั้นเป่งประกายเป็นแสงสีเหลือบเหลืองเรืองรองเยี่ยมยนมองแล้วรู้สึกสบายตาสิบปะยามเทวบุตรสุรเสียงทรงประกาศสิทธิ์นั้นกึกก้องแม้จะเอื้อนเอ่ยเพียงแผ่วเบาก็ดังประหนึ่งว่าผู้พูดกำลังป้องปากตะโกนใส่รูหูก็ไม่ปานพะเยะค่ะ
ร่างที่หมอบอยู่แทบบาดบำลังขานตอบรับโดยไม่ยอมเงยหน้าขึ้นแม้แต่เพียงน้อยท่านแจ้งแก่ใจใช่หรือหาไม่ว่าเราจักเจรจาสิ่งใดแก่ท่านแจ้งแก่มนกมลดีพยะค่ะองค์สยามเทวราชแล้วท่านจักให้เราทำดังหรือกระหม่อมมิบังอาจเจรจามาเถิดในฐานที่รติศิรายามเทวบุตรเป็นสนิทสิเนหาสิเนกแห่งท่านเราจึงใคร่ถามทิฏฐิแห่งท่านก่อนเป็นเบื้องปฐมว่าท่านมีความปรารถนาจักให้เราทำดังรือแก่สิเนหกแห่งท่านผู้ใดสุรเสียงอ่อนโยนทว่ากึกก้องกังวานนั้นยังคงสม่ำเสมอไม่มีโทสะกำเจืออยู่แม้แต่เพียงกระผีกลิ่นข้าแด่องค์สยามเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งยามาสวรรค์กระหม่อมได้เพียรพยายามตักเตือนรติศิรายามเทวบุตรจนเป็นที่สุดพละกำลังแห่งสติปัญญาญาณของกระหม่อมแล้วณภายภาคหน้าต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิแห่งพระองค์เถิดพะยะค่ะท่านแม่นมั่นในมนกมลเช่นนั้นหรือพะยะค่ะเราขอขอบใจท่านยิ่งนักที่มิทำให้เราผิดหวังในตัวท่านปกติวิสัยของทุกชีวิตมิว่าจะเป็นมนุษย์เทพหรืออมนุษย์ย่อมบังเกิดมิจฉาทิฐิขึ้นในมนกมลเสมอเมื่อมีผู้กล่าวโทษแก่บุคคลอันเป็นที่รักแห่งเขาแต่ท่านมิได้เป็นเช่นนั้นเอาเถิดเพื่อเห็นแก่คุณงามความดีของท่านเราจะเรียกรติศิรายามเทวบุตรมาสั่งสอนตักเตือนดูก่อนด้วยเทพหรือมนุษย์นั้นอาจพลาดพลั้งผิดไปได้เสมอหากมีความประมาทรติศิรายามเทวบุตรจะกล่าวแก้เช่นไรก็คอยพิจารณากันอีกคำรบหนึ่งหากเรามีวินิจฉัยเช่นนี้ท่านจักเห็นเป็นประการใดเป็นพระเมตตาแด่รติศิรายามเทวบุตรยิ่งนักกระหม่อมว่าแล้วสิบปะยุสยามเทวบุตรก็ประนตศีรษะสิโลราบลงทันทีที่เอื้อนอัดอวสานแล้วเทวดาองค์นั้นทำอะไรผิดหรอครับปู่รติศิรายามเทวบุตรน่ะหรอนั่นแหละครับคนอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวๆเด็กชายทำหน้ามุ่ยจนผู้สูงวัยกว่าอดยิ้มออกมาไม่ได้ท่านไม่ใช่มนุษย์อย่างเรานี่นะท่านเป็นเทวดาความจริงท่านก็ชื่อรติศิรานั่นแหละส่วนคำว่ายามเทวบุตรที่ต่อท้ายชื่อก็เป็นเหมือนตำแหน่งหรือยศศักดิ์ต่างๆในโลกมนุษย์เรานี่เองยามเทวบุตรก็หมายถึงเทวบุตรแห่งสวรรค์ชั้นยามมายังไงล่ะวัดหลานจำคำของปู่เอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์สิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันนั่นก็คือฐานะยศหรือตำแหน่งนี่แหละพูดไปตอนนี้วัดอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เอาไว้ให้วัดโตขึ้นกว่านี้วัดจะเข้าใจเองว่าที่ปู่พูดน่ะมันหมายความว่าอย่างไรแล้วเราจะทำยังไงถึงจะมีฐานะหรือยศตำแหน่งอะไรนั่นล่ะครับเถาวัดอยากมีฐานะอันดับแรกวัดต้องขยันเรียนหนังสือพอเรียนจบแล้วก็มีงานทำก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมรู้จักการสร้างรายได้รู้จักกินรู้จักใช้แค่นี้เองวัดก็จะมีฐานะแล้วและพอวัดมีฐานะไอ้พวกยศตำแหน่งอะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาหาเองนั่นแหละแล้วถ้าเรามียศมีตำแหน่งแล้วมันจะดียังไงหรอครับปู่ดีสิลูกเพราะถ้าเรามียศมีตำแหน่งสูงกว่าหรือเหนือกว่าคนอื่นโอกาสของเราก็จะมีมากกว่าคนอื่นที่มียศหรือตำแหน่งน้อยกว่าเรา
เหมือนท้าวสุยามเทวราชยังไงล่ะท้าวสุยามเทวราชมีตำแหน่งสูงกว่าสิบปะยามเทวบุตรและรติศิรายามเทวบุตรพระองค์ก็เลยมีอำนาจที่จะเรียกเทวบุตรทั้งสองมาสั่งสอนตักเตือนได้เทวบุตรทั้งสององค์ที่มีตำแหน่งน้อยกว่าก็ต้องให้ความเคารพเชื่อฟังท้าวสุยามเทวราชซึ่งมียศตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าแล้วถ้าเทวบุตรทั้งสองไม่เชื่อฟังล่ะครับก็จะถูกลงโทษเหมือนกับรติศิรายามเทวบุตรยังไงล่ะร่างหล่อเหลาประหนึ่งเกลาสลักแกล้งแซงปั้นด้วยจิตกรฝีมือเอกของอนุเทพนามมรติศิรายามเทวบุตรค่อยๆเงยหน้าขึ้นศพพักตราที่เรียบเฉยราวทะเลปราศจากคลื่นลมขององค์สุยามเทวราชก่อนจะเบือนหน้าหันไปทางสิบปยามเทวบุตรผู้เป็นสหายที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ในเอริยบทเทพนมก้มหน้าก้มตาเหมือนจะบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเขาไม่ขอออกความเห็นใดๆทั้งนั้นนอกเสียจากการวางตนเป็นกลางวางอุเบกขาอันเป็นหลักข้อหนึ่งในวัดปฏิบัติของพรหมซึ่งอยู่เหนือชั้นยามาสวรรค์นี้ขึ้นไปท่านมีสิ่งใดจะเจรจาแถลงไขให้เราสดับหรือไม่รติศิรายามเทวบุตรกระหม่อมไม่มีสิ่งใดจักเจรจาด้วยเหตุที่กระหม่อมยังยึดมั่นเชื่อถือว่าทิฏฐิแห่งกระหม่อมนั้นเป็นความเที่ยงแท้ถูกต้องทุกประการเพียค่ะท่านแม่นมั่นในมนต์กมลเช่นนั้นเจียวรือจงอนุเทพถ้อยแถลงขององค์สุยามเทวราชยังคงราบเรียบสม่ำเสมอตรงกันข้ามกับดรุณมานพเทวบุตรที่บังเกิดโทสารมในฤทัยจนตรีรังสีรัศมีที่เปล่งอยู่รอบสัพพางนั้นกลายกับจะเลือนรางบางเบาลงไปจนสังเกตได้หาไม่ได้องค์มหาเทพหากเพียงแตกกระหม่อมเอาเถิดองค์สุยามเทวราชโบกพระหัตถ์ห้ามก่อนจะทรงเบือนพระพักไปทางสิบปยามเทวบุตรทำให้เทวมานพซึ่งนั่งเป็นเทพพนมก้มหน้าอยู่ตรงนั้นที่แห่งนั้นต้องก้มหน้าต่ำลงไปอีกที่เราให้สิบปยามเทวบุตรไปเรียนเชิญท่านมาก็เพียงใคร่เจรจาตักเตือนอนุสติแห่งท่านเอาไว้บ้างเท่านั้นกระหม่อมยังมิแจ้งจิตว่าได้กระทำการใดให้เป็นที่ขัดเคืองหทัยแห่งพระองค์อันที่จริงการที่ท่านได้กระทำลงไปนั้นก็ไม่ได้ก่อความเคืองขุ่นอันใดแด่เราหรอกแต่ที่เราจำเป็นต้องเอาตัวเข้ามาพัวพันในครานี้ท่านจะหาว่าเรายุ่งก็คงต้องยอมกันสักคราเพราะความเดือดร้อนของชาวฟ้ายามมาพบก็ย่อมถือว่าเป็นความเดือดร้อนของเราซึ่งเป็นประมุขด้วยเฉกกันท่านคงจะไม่โป้ปดปฏิเสธเราดอกกระมังว่าเหตุการณ์ที่ยามธิดาคณะหนึ่งได้ไปก่อการวิวาทกันที่ใต้ร่มปริชาสวรรค์แห่งชั้นดาวดึงนั้นมิได้มีเหตุมาแต่ท่านกระหม่อมมิบังอาจแต่เท่าที่ความจำอันน้อยนิดของกระหม่อมจะพึงระลึกได้กระหม่อมคิดว่ากระหม่อมมิได้อาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นในเวลานั้นเช่นนั้นท่านคงจักไม่รู้กระมังว่าเหล่านางสวรรค์พวกนั้นก่อเหตุวิวาทะกันด้วยเหตุผลกลใดเป็นเช่นนั้นกระหม่อมถ้าเป็นเช่นนั้นเราจักแถลงให้ท่านสดับเหตุที่นางสวรรค์คณะนั้นพากันลงไปก่อวิวาทถึงชั้นดาวดึงก็เหตุด้วยความหึงหวงในตัวยามเทวบุตรรูปงามองค์หนึ่งซึ่งเที่ยวฝากฝันจำนันจาเสน่หาปฏิพัทธ์ไปทั่วโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของบุคคลอื่นใดนอกจากตนเป็นที่ตั้งและเท่าที่เราทราบมายามเทวบุตรองค์นั้นก็คือท่านรติศิรายามเทวบุตรกลิ่นหอมของปริชาสวรรค์โชยมาแต่ไกล
ข้ามไกลมาถึงอีกฟากชั้นหนึ่งของยามาสวรรค์กลิ่นของมันอาจทำให้ผู้ที่อยู่ในชะกามาพอจรพบเคลิบเคลิ้มหลงไหลหากแต่ก็ยังไม่มีพลานุภาพมากพอที่จะทำให้ยามเทวบุตรรูปงามหวนรำลึกถึงทันผิดแห่งตนได้เทวบุตรหนุ่มยังคงริ้มเหลืองด้าทำหน้าเป็นไม่มีท่าทีว่าจะรู้สึกสำนึกผิดคิดว่าตนเป็นปฐมเหตุแห่งการอันเลวร้ายนั้นท่านเห็นว่าสิ่งใดเป็นเรื่องน่ารื่นเริงกระนันหรือองค์ยามาเทวราชกล่าวถามหามิได้กระหม่อมกระหม่อมมิกล้ากราบทูลด้วยเกรงว่าพระองค์จะมิทรงพอพระทัยพะยะค่ะแถลงมาเถิดด้วยเกียรติแห่งเราผู้เป็นประมุขแห่งยามาสวรรค์เราขอให้ปฏิญาณว่าจะมิลงทันสถานใดๆแก่ท่านหากวัดท่านมิปรารถนาเป็นพระกรุณาแก่อนุเทพเช่นกระหม่อมเป็นล้นพ้นพะยะค่ะรัตติศิรายามเทวบุตรคอมศีรษะลงเล็กน้อยเป็นเชิงแสดงความเคารพเขาหันไปยิ้มย่อให้สิบปะยามเทวบุตรแวบหนึ่งเป็นแวบเดียวจริงๆแวบเดียวที่ไม่สามารถทำให้สิบปะยามเทวบุตรล่วงรู้ได้เลยว่าสิเนหกแห่งเขาผู้นี้กำลังคิดเจรจาสิ่งใดอยู่ภายในมนหทัยจนกระทั่งรัตติศิรายามเทวบุตรเป็นฝ่ายเอื้อนเอ่ยขึ้นมาด้วยตนเองหลังจากนั้นข้าแด่องค์สยามเทวราชผู้เป็นไทยไท่ฟ้าแห่งยามาสวรรค์เหตุที่กระหม่อมรู้สึกขบขันนั้นก็หาได้พบเห็นสิ่งใดเป็นที่หันษาหน้ายนไม่หากแต่เป็นเพราะกระหม่อมเกิดความรู้สึกบางประการขึ้นในหม่นกมลเท่านั้นรัตติศิรายามเทวบุตรหันไปสยะยิ้มให้สิบปะยามเทวบุตรอีกคำรบหนึ่งเหมือนกับจะต้องการแจ้งรหัสให้อีกฝ่ายทราบว่าท่านไม่มีวันจะกล้ากระทำในสิ่งที่เรากำลังจะกระทำเป็นแน่กระหม่อมรู้สึกว่าพระองค์ก็อุปมาดั่งเท่าชลาที่ไม่มีโอกาสได้กระทำในลางสิ่งลางอย่างที่ตนเองก็แจ้งในกมลแห่งตนดีว่าตนเองต้องการจะกระทำเช่นนั้นพอวันหนึ่งได้ประสบพบว่ามีชายหนุ่มรุ่มราวคราวเดียวลูกคลาลูกคาหลานมรังกระทำในสิ่งเดียวกันกับที่ตนเองปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้นก็ให้บังเกิดจิตรุ่มร้อนริษยาแต่ก็ไม่รู้จะกระทำฉันใดได้ด้วยวัยแลสังขารมิได้เอื้ออำนวยให้สามารถลงไปเป็นคู่แข่งแย่งชิงได้ก็เลยได้แต่ทำตัวให้เป็นคนแก่เคร่งศีลธรรมคอยห้ามปรามเด็กหนุ่มเหล่านั้นว่าสิ่งที่พวกเขาได้กระทำลงไปเป็นการกระทำที่มิมีดีมิงามน่าติฉินทั้งที่ตนเองนั้นหรือก็มีความกระสันที่จะทำกระทำเช่นนั้นอยู่เฉกกันเพียงเท่านี้เองกระหม่อมหากแต่กระหม่อมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าหันษาก็เลยอดสวนออกมามิได้ด้วยประการชนี้ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อมรัตติศิรายามเทวบุตรอดรู้สึกแปลกใจไม่ได้เมื่อเห็นสุยามเทวราชยังคงวางสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงท่าทีว่าจะโกรธเคืองตนแต่อย่างใดหน้าขันเฉกเช่นที่ท่านแถลงมาที่ให้เราได้สดับจริงๆเสียด้วยสุยามเทวราชแย้มโอดเล็กน้อยแต่มีสิ่งใดรือที่ท่านดำริว่าเราอยากจะกระทำแล้วเราไม่มีโอกาสได้กระทำข้าแด่พระองค์ผู้เป็นบดินแห่งยามาสวรรค์สิ่งที่กระหม่อมคิดว่าพระองค์ปรารถนาจะกระทำอยู่เฉกกันหากแต่ไม่มีโอกาสจะได้กระทำนั้นก็อาทิการนั่งปรุงโฉมให้สะสวยงามแล้วก็ออกไปทำกริยาก็รอก็ติดกับบรรดานางสวรรค์เหล่านั้นพะยะค่ะเอหรือว่าพระองค์จะมีความปรารถนาเพียงประการหลังเสียมากกว่าเพราะประการแรกนั้นคงไม่มีความจำเป็นสำหรับพระองค์นักเหตุด้วยพระองค์ก็ทรงพระสิริโฉมนมสุวรรณอยู่แล้วหากท่านกระหม่อมมีผิวพรรณเรืองรองผ่องเปล่งปลั่งดังสุวรรณเนื้อก้าว
เฉกเช่นพระองค์ก็คงจะเป็นการดีไม่น้อยรติศิรายามเทวบุตรกล่าวพรางแซงมองสัพพางกายอันโรดเหลืองเรืองรองขององค์สุยามเทวราชด้วยใบหน้ากึ่งยิ้มกึ่งเยาะกึ่งขบขันท่านต้องการเช่นนั้นหรือองค์อนุเทพหากเป็นไปได้ดังนั้นกระหม่อมก็คงจะเป็นสุขยิ่งพะยะค่ะท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาถือว่าเป็นรางวัลจากเราเป็นค่าตอบแทนและค่าเสียเวลาที่เราได้เรียกท่านมาเจรจาด้วยในวันนี้สิ้นสุรเสียงองค์สยามเทวราชก็เอื้อมหัตถ์แตะไปยังอุปตามางของอนุเทพผู้ยโสซึ่งนั่งอยู่ในฐานเบื้องต่ำกว่าฉับพลันก็ให้บังเกิดเป็นรังสีโอภาสสว่างร่างรายไปทั่วทั้งขัดนำพรจนมองไม่เห็นสรรพรูปเงาใดๆทว่าครั้นเมื่อสิ้นประพัดสอนแสงสุดท้ายภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏแต่สายตาก็ถึงกลับทำให้สิบปายามเทวบุตรถึงกับต้องผงะหงายด้วยความตกใจโดยว่าร่างงามของรติศิรายามเทวบุตรนั้นบัดนี้ได้กลับกลายเป็นเพียงร่างของสุวรรณมัจฉาตัวน้อยที่กำลังกระแดวดิ้นอยู่บนปุยเมฆขาวเท่านั้นเองเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจักสมปรารถนาแห่งท่านนะรติศิรายามเทวบุตรเพราะเวลานี้รูปกายของท่านดูผุดพองส่องสุวรรณเสียยิ่งกว่าเราเสียอีกท่านจะกลายเป็นเดรัจฉานสัตว์ที่มีความทรงจำรำลึกได้ในช่วงเวลาสั้นๆเชกเช่นที่ท่านกล่าวบทแก่เราว่าท่านจดจำรำลึกความผิดทันใดๆของท่านมิได้รำลึกเหตุที่ท่านนิยมใช้ลมปากกล่าววาจาพร้อยเพ้อเจ้อจนผู้อื่นเดือดร้อนมิได้เบื้องหน้านับต่อแต่นี้ไปจักไม่มีผู้ใดได้ยินลมปากพร้อยเพ้อเจ้อของท่านอีกแม้ว่าท่านจะพยายามเอื้อนโอดอ้าแถลงความอย่างไรก็ตามส่งไปซะเถิดลงไปอยู่กับพวกพื้นล่างนั่นรอจนกว่าจะมีมนุษย์สักผู้ที่มีจิตเมตตาเป็นอภิคณานับเข้ามาสังสรรค์เสวนากับท่านแล้วรู้ความที่ท่านต้องการแถลงไขแก่เขาเมื่อถึงวันนั้นเราจึงจักให้สิบปะยามเทวบุตรสิเนหกแห่งท่านลงไปรับกลับขึ้นมาพระภายพัดกลิ่นปริชาติสวรรค์จากชั้นดาวดึงลอยมากระทบนาสิกประสาทอีกคำรบหนึ่งปุยเมฆสีขาวนวลตรงตำแหน่งที่สุวรรณมัจฉาตัวน้อยนอนดิ้นกระเสือกกระสนอยู่นั้นก็ค่อยๆเจือจางบางเบาลงจนกลายเป็นรูกลวงทะลวงโปร่งก่อนที่สุวรรณมัจฉาตัวนั้นจะร่วงหล่นลงไปสู่พื้นล่างนั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบคำรบแห่งการที่ดินแดนแห่งสวงสวรรค์และมนุษยภพเปิดผ่านถึงกันได้หากแต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้ร่วงรู้และได้เห็นเหตุการณ์อันมหัศจรรย์พันลึกอันกล่าวมาโดยพิสดารนี้ผีตากพระอ้อมย้อมชานเรือนให้พื้นไม้สักกลายเป็นสีเหลืองทองพระพายพัดมาอ่อนๆกลิ่นหอมของดอกปริชาติสวรรค์เจือจางไปกับอากาศธาตุกลางขณะนานกว่าจะเดินทางลงมาถึงนาสิกปราสาทของมนุษยโลกกลิ่นหอมหวนรันจนจิตนั้นก็เหือดระเหิดหายไปจนหมดสิ้นแล้วแล้วตอนนี้เทวดาองค์นั้นอยู่ไหนล่ะครับรติศิวายามเทวบุตรน่ะเหรอปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะอยู่ในบ่อหลังบ้านของเราก็ได้นะใครจะไปรู้ชายผู้มากอายุกว่าตอบหลานชายตัวน้อยด้วยแววตาแย้มยิ้มละมุนละไมในขณะที่แววตาของเด็กชายตัวน้อยกลับมีแววรุ่งโรจน์เป็นประกายขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่อาจรู้ตัวดวงตาสีสนิมเหล็กที่รุ่งโรจน์เป็นประกายคู่นั้นกระพริบทีๆเมื่อแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปสะท้อนแสงเข้ามารบกวนการมองเห็นในขณะที่ริมฝีปากยังคงเอื้อนเอ่ยตอบข้อเสวนาของผู้คนรอบข้างด้วยความสุขุมเยือกเย็นคำว่าใครจะไปรู้นี่มันมีมนต์ขลังอยู่อย่างนึงนะผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่ามนุษย์เราน่ะ
มีสัญชาตญาณ นักสู้อยู่ในตัวทุกคนหากมีอะไรสักอย่างเข้ามาท้าทายเราเราจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะสิ่งที่เข้ามาท้าทายนั้นสำหรับผมก็เช่นกันครับคำว่าใครจะไปรู้ของปู่เป็นสิ่งที่ท้าทายผมตลอดเวลาผมมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องรู้ให้ได้ว่ารติศิวายามเทวบุตรคือปลาทองตัวไหนกำลังว่ายอยู่ที่บ่อไหนผมจะต้องเป็นใครคนนั้นที่รู้ให้ได้ผมจะต้องเป็นมนุษย์คนนั้นที่คุยกับท่านรู้เรื่องเพื่อช่วยท่านปลดปล่อยคำสาปขององค์สุยามเทวราชนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเด็กชายอนุวัฒน์ก็เอาใจใส่ปลาทองในบ่อหลังบ้านเป็นพิเศษเขาพูดคุยกับปลาทองทุกตัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงของปลาทองตัวไหนพูดตอบกลับมาให้ได้ยินเลยก็ตามแต่เขาก็ไม่เคยละความพยายามเขายังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปพูดคุยกับปลาทองทุกตัวทุกวันเพื่อหวังว่าจะต้องมีปลาทองสักตัวหนึ่งที่พูดกับเขารู้เรื่องและกลับกลายร่างเป็นเทพบุตรรูปงามองค์นั้นให้เขาได้เห็นแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงพูดของปลาทองตัวไหนเลยแต่ก็นั่นแหละเด็กชายคนนั้นก็ไม่เคยละความพยายามเขาจึงได้ริเริ่มเพาะพันธุ์ปลาทองสายพันธุ์ต่างๆด้วยตัวของเขาเองชายชราค่อยๆบอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนนั้นให้ผู้คนรอบข้างฟังด้วยความใจเย็นนั่นคือปาฏิหาริย์ที่คุณอนุวัฒน์รอมา60กว่าปีใช่ไหมคะเสียงเจ้แจ้วของนักข่าวสาวคนหนึ่งแทรกขึ้นมามันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกนะครับปาฏิหาริย์จะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ปาฏิหาริย์ก็ทำให้คนเรามีความหวังเสมอนักข่าวแต่ละคนต่างแสดงสีหน้าแตกต่างกันออกไปตามภูมินิสัยบางก็ตีหน้าเคร่งเครียดคิดพิจารณาคำพูดเรากับเป็นโจทย์การบ้านที่เพิ่งได้รับมาจากคุณครูสดๆร้อนๆบางก็อมยิ้มเหมือนกับจะหัวเราะดังๆอยู่ภายในใจว่าคนพูดท่าจะเพี้ยนไปเสียแล้วแน่ๆคุณอนุวัฒน์พอจะบอกนักลงทุนรุ่นหลังได้ไหมคะว่าคุณอนุวัฒน์มีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้คุณอนุวัฒน์ประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ชายชรายกน้ำในแก้วขึ้นจิบอีกคำรบหนึ่งเป็นอีกครั้งที่ดวงตาสีสนิมเหล็กคู่นั้นเลื่อนลอยออกไปนอกหน้าต่างสู่ยามาสวรรค์ผมแค่เชื่อในเรื่องที่คุณปู่ของผมเล่าให้ฟังเท่านั้นล่ะครับ